ลังสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับจะเป็นกระเพราคุกนะครับจะเป็นกระเพราพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกะเพราหมูคุกข้าวนะครับนี่เพิ่มเติมด้วยไข่ดาวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ